และในวันนี้ค่ะนายอำเภอสุไงกโกคก็ให้ร่วมให้การต้อนรับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาดาทิวาสนะคะในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาดาทิวาสท่านใหม่ค่ะวันนี้ค่ะนายวรเชษพมโมพาสนายอำเภอสุไงกโลกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไงกโลกพร้อมด้วยนางสุชาดาพานารนดานายกเทศมนตรีเมืองสุไงกโลกร่วมให้การต้อนรับ พลตรีเอกรัฐษ์ช้างแก้วนะคะในโอกาสเดินทางมารับตําแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสท่านใหม่หน้าที่ว่าการอําเภอสุงไหงกลกโอกาสนี้ค่ะได้มีการพบปะพูดคุยหารือถึงแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่อําเภอสุงไหงกลกของเราต่อไปค่ะ